หโลสวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศออสเตรียตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองอัมสเตอร์ดัมวันนี้ค่ะแฟนของบีก็ขับรถมาประมาณ150กิโลเมตรเพื่อที่จะมาซ่อมรถตัดหญ้าเพื่อนคนนี้นะก็เป็นเพื่อนกันกับแฟนนะคะมายาวนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เพื่อนคนนี้เขาก็มีอาชีพเป็นเชฟเมื่อก่อนที่เขาจะปลดกเกษียณเขาก็ทำงานเป็นเชฟอยู่ในเรือ ลักษณะเรือนะก็จะเป็นเรือใหญ่นะคะคล้ายๆกับโรงแรมก็จะมีประมาณ3-400ห้องเป็นเรือขนาดใหญ่สำหรับนะักท่องเที่ยวที่เขาซื้อแพ็กเกจไปเที่ยวหลายๆประเทศใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์หรือว่า3อาทิตย์ตอนนี้เพื่อนของแฟนเขาก็ได้ปลดกษียีแล้ว และงานอนดิเลกข,ของเพื่อนแฟนเขาก็จะไปซื้อรถเก่ารถโบราณน,นะที่มันค่อนข้างจะมีราคาก็จะเอามาซ่อมนะคะแล้วก็หลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปขายต่อตอนนี้นะก็มีรถจอดอยู่ในสต็อกนะคะเยอะมากๆเพราะว่าซื้ออย่างเดียวค่ะแต่ยังไม่ทันได้ซ่อมเลย ช่วงก่อนที่เขาทำงานเป็นกุ๊กเขาก็ซื้อไว้ซื้อไว้เขาก็ยังไม่มีเวลามาซ่อมแต่ตอนนี้เขาก็ปลดกเกษียณแล้วเขาก็จะมีเวลาเยอะแล้วก็จะมาทยอยซ่อมแต่เราก็เข้าใจเขาอยู่นะเพราะว่ารถแต่ละคันเนาะในการซ่อมบำรุงบางคันนะมาแบบสนิมขึ้นทั้งคันเขาก็ต้องมาทำใหม่แล้วบางอย่างอะไรก็ต้องสั่งมามันก็ต้องใช้เวลา หรือว่าบางครั้งอ่ะแฟนของบีเขาก็จะไปทํางานไกลๆพอไปเห็นรถเก่ารถโบราณเขาก็จะซื้อนะคะซื้อมาให้เพื่อนนี่แหละแล้วก็การซ่อมนะเขาก็จะซ่อมกันเองค่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีช่างประจงประจําอะไรเนาะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นงานอดิเรกค่ะ แฟนของเบียค่ะเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมรถเพราะว่าด้วยงานของเราค่ะเพื่อนๆเราก็จะต้องขนของเราก็จะไม่ใช้รถใหม่ค่ะเราก็จะไปหาซื้อรถเก่ามือแดมือ9้านะคะเอามาแล้วก็เอามาซ่อมพอเราซ่อมเสร็จเราก็เอาไว้ใช้พอมันพังเราก็ทิ้งเราก็จะซื้อใหม่ไปอย่างนี้นะคะวนลูปไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆการทำงานของเราอะค่ะมันค่อนข้างที่จะหนัก แล้วเราก็จะต้องเดินทางกันบ่อยมากๆนะคะถ้าเกิดเราใช้รถใหม่อะเราก็ซื้อไม่ไหวหรอกค่ะเพราะว่าราคามันแพงแต่อันนี้มันเป็นรถเก่านะคะเราก็ซื้อมาซ่อมค่ะซ่อมเราก็ซ่อมเองนะคะส่วนอะไรเราก็สั่งทางออนไลน์หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้งานมันค่ะก็ใช้งานนะคะหนักมากๆเลยนะก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าพังนะทีนี้เราก็ทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็ไปหาคันใหม่ แต่วันนี้แฟนของบีเขาก็เอารถตัดหญ้ามาซ่อมรถคันนี้ก็เป็นรถของที่ทํางานประจําที่นี่นะคะก็จะมีครบนะคะอุปกรณ์ในการที่จะซ่อมนะมีครบจบในที่เดียวเลยนะคะเวลาที่มาทํางานแฟนของบีเขาก็จะเป็นเชฟใหญ่นะคะส่วนเพื่อนก็จะเป็นผู้ช่วยค่ะเขาก็จะเดินหาของให้แฟนบีนะว่าแฟนบีต้องการอะไรบ้างนะคะ หลังจากที่พากันซ่อมรถนะคะได้สักพักหนึ่งตอนนี้ก็พากันหิวแล้วค่ะก็เลยเดินทางกันมาที่ร้านอาหารพอมาถึงร้านอาหารก็พากันเข้าไปนั่งค่ะได้โต๊ะเรียบร้อยก็สั่งน้ํามาค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงของการรออาหารนะบีนะคะไปเห็นโบสถ์แล้วก็ไปเห็นบริเวณรอบๆนะคะเห็นว่ามันสวยดีแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ตรงนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ผ่านมาเมื่อไหร่วันนี้นะคะได้มากินข้าว ก็เลยถือโอกาสนะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูตัวบีเองนะคะกับแฟนก็ไม่ใช่คนพื้นที่เนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาไม่พามานะเราก็คงจะไม่ได้เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะในหนึ่งเมืองของเขาก็จะประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็กๆค่ะซึ่งแต่ละหมู่บ้านนะเขาก็จะมีโบสนะคะเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะคะ และถ้าคลิปไหนนะบีไม่รู้ข้อมูลหรือว่าประวัติศาสตร์ของเขานะคะบีก็จะไม่พูดไปนะบีก็จะทำวิดีโอนะคะเป็นภาพสวยงามมาให้เพื่อนๆเนาะแต่ถ้าคลิปไหนนะคะที่บีมีความรู้บีมีข้อมูลค่ะบีก็จะเอามาบอกเล่ากับเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็พาเพื่อนๆนะคะชมนะคะโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเดินทางกลับไปนะคะที่ร้านอาหาร อาหารที่พวกเราสั่งนะคะก็จะเป็นอาหารเมนูอาหารเมนูก็คือจะเป็นเมนูประจำของแต่ละวันแต่ละวันเขาก็จะทำสองเมนูถ้าเราอยากจะกินที่มันแตกต่างจากเมนูเราก็สามารถที่จะสั่งได้แต่มันจะใช้เวลานานแต่ถ้าเราสั่งอาหารเมนูมันก็จะคือ1นราคาถูกแล้วมันก็จะได้เร็วอาหารเมนูนะคะมันก็จะมี2ออย่างมันก็จะมีซุปแล้วก็มีอาหารค่ะ คนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่เรามาร้านอาหารนะคะอันดับแรกเขาก็จะเสิร์ฟซุปให้เรานะคะหรือที่นี่เขาเรียกว่าฟอร์ชไบเซอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะเอาอาหารจานหลักมาให้เราอาหารจานหลักของเขาเขาก็จะเรียกว่าฟอร์ชไบเซอร์วันนี้ค่ะเราสั่งอาหารนะคะเมนูแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งสามคน อาหารที่เราสั่งมาวันนี้นะคะก็จะมีข้าวแล้วก็จะมีไก่ค่ะแล้วก็เขาก็จะราดซอสนะคะมาด้วยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาให้เยอะมากๆมันเป็นอาหารที่จานใหญ่อกไก่ก็ให้มาถึงสองชิ้นเลยแล้วคนที่นี่นะเวลาที่ไปร้านอาหารนะคะเขาก็จะทานให้หมดทุกอย่างเลยนะให้เกี้ยงเลยนะคะแต่เบียค่ะทุกครั้งที่ไปร้านอาหารน่ะบีไม่เคยกินหมดสักที เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันไหมเวลาที่เราทานอาหารฝรั่งอะ่ะมันไม่ค่อยอยู่ท้องค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องกลับไปกินนะคะข้าวผัดกะเพราที่บ้านทุกทีเลยเนี่ยค่ะเวลาที่มาทีไรนะพีก็จะได้ห่อกลับอย่างนี้ตลอดเลยแต่อาหารที่เราห่อกลับนะคะเราไม่ได้ทิ้งค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เอาไว้ให้น้องโทนี่ของเรานั่นเอง และความโชคดีของบีนะคะเกี่ยวกับเรื่องกินนะแฟนของบีเขาก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ว่าเราจะไปตามร้านอาหารถ้าอาหารไม่ถูกปากเรากินไม่หมดอย่างนี้นะคะแฟนก็ไม่ว่าหรือว่าเวลาที่บีนะคะอยากไปร้านไทยอยากซื้อมะละกออยากได้กุ้งนะคะแฟนของบีนะคะเขาก็ไปหาซื้อมาไว้ให้เรากินค่ะเพื่อนๆ ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราสองคนก็จะไม่ได้มีปัญหานะคะเรื่องกินเนาะเพราะว่าที่ได้ยินมาบางทีนะคะเมียฝรั่งหลายๆท่านเนาะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาที่ไปร้านไทยค่ะเพราะว่าของไทยอะมันแพงผัวก็แบบว่าหน้าง,งอหน้าหง,งิกนะคะคือแบบเห็นเมียไปทีนึงเนาะก็หลายร้อยยูโรนะคะได้จ่ายไปอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแต่สำหรับบีกับแฟนนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย อาหารเมนูของเราวันนี้นะคะเราก็สั่งมา3มเมนูนะคะต่อหนึเมนูนะคะก็อยู่ที่10บยูโรค่ะแล้วก็ส่วนน้ํากับเบียร์นะคะก็จะตังหากส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มาร้านอาหารนะคะอาหารของเมนูนะมันจะไม่แพงนะคะมันจะราคาถูกแต่ว่าที่แพงนะคะก็คือเครื่องดื่มน้ําที่บีดื่มนะก็จะเป็นน้ำแอปเปิลผสมโซดาค่ะมันจะอยู่ที่แก้วละสยูโร ส่วนเบียร์นะคะของแฟนกับของเพื่อนนะคะก็จะอยู่ที่3ยูโร80 Euro. ส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เรามาหาเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อที่จะมาซ่อมรถไม่ว่าจะเป็นรถตัดหญ้านะคะหรือว่ารถเก่าที่เราซื้อมาค่ะเวลาที่เราหิวนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะออกมาที่ร้านอาหารนะคะส่วนคนจ่ายเงินนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนบีนะคะก็จะใจ่ายให้ตลอดเนาะ เพราะว่าเราก็มาใช้รงรถของเขามาใช้เครื่องมือนะคะเวลาที่ออกมาที่ร้านอาหารแฟนบีเขาก็จะเป็นคนจ่ายแต่มันก็จะมีบางครั้งนะคะที่เรามาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะถ้ามาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์อะ่ะเราไม่ต้องออกไปที่ร้านอาหารเพราะว่าเพื่อนคนนี้ค่ะเขาเป็นพ่อครัวและครอบครัวของเขานะคะก็เป็นครอบครัวใหญ่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาทานข้าวกันที่บ้านของเพื่อน หรือว่าคนในครอบครัวเขามีงานวันเกิดตรงกับงานวันเกิดเขาก็จะเป็นพ่อครัวใหญ่ในการทําอาหารหลังจากที่มาถึงบ้านเพื่อนค่ะบีก็คิดว่าแฟนของบีอะ่ะเขาจะมาซ่อมรถต่อบีก็เลยถามแกนะคะว่าจะซ่อมรถต่อไหมแกบอกว่าไม่ซ่อมแล้วนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นค่ะเพื่อนเขาก็อยากจะโชว์นะว่าเออเนี่ย เขาปลูกผักค่ะเขามีสวนเขาปลูกผักแล้วเขาก็อยากจะโชว์รถของเขาด้วยที่เขาซื้อมานะคะแล้วก็ซ่อมค่ะเพื่อนนะคะเขาก็โชว์ว่าเนี่ยฉันปลูกผักนะคะได้หลายอย่างเลยมีหลากหลายเนาะแล้วเขาก็เด็ดถั่วให้เรานะคะกินเขาก็บอกว่ามันเป็นแบบว่าไม่มีสารพิษนะคะหนึ100่งร้อยเอร์เซนสามารถกินได้เราก็เออกินกับเขาชิมไปเลยค่ะ หลังจากที่เขาพาเรากินถั่วพาเราชมสวนตอนนี้เขาก็กำลังพาเรานะไปดูรถหลังจากนั้นนะคะเพื่อนเขาก็คุยกันเราก็ปล่อยให้เขาคุยกันไปค่ะแล้วก็ขอตัวนะคะเดินทางกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังเดินทางนะคะเข้าไปในวีน และตอนนี้บีก็ถ่ายบรรยากาศของเมืองอัมสเตอเทดัมาให้เพื่อนๆได้ดูอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนะคะเพราะว่ามาเจอช่วงที่กระจกรถมันแตกพอดีบีก็ขอฝากให้เพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ไปเที่ยวออสเตียด้วยกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้บีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีเดซน